Thank you สวัสดีครับวันนี้พบกับผู้ชาวพิสิคในเรื่องของแสงนะครับในเรื่องของแสงในเราจะพบว่าแสงนี้ก็เป็นสเปกตรัมหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแสงในวันนี้ที่จะให้นักเรียนได้ทบทวนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนมาแล้วก็เป็นการทบทวนในเรื่องของแสงเชิงเราขาคณิตแล้วก็แสงเชิงกายภาพนะครับ ในเรื่องของแสงก็คงจะสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายทีเดียวนะครับเพราะว่าชีวิตของมนุษย์เหล่านี่ก็ผูกพันอยู่กับแสงนะครับตั้งแต่เช้าถึงเย็นและกลางคืนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับอยากจะให้นักเรียนได้คํานึงถึงสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอันตรายเหมือนกันจากแสงอย่างเช่นว่าในเรื่องของเราผ่านไปยังที่มีการเชื่อมแล้วก็เรียกว่าออกซิเล็กเนี่ยนะครับก็จะเห็นแสงที่มีความจ้ามาก หรือว่ามีความเข้มของแสงสูงอย่างนี้เนี่ยจะเห็นว่าช่างก็จะต้องสวมแว่นตาหรือว่ามีเครื่องที่ป้องกันแสงสิ่งเหล่านี้เราจะเรียนรู้ได้จากเรื่องของแสงนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันนะครับก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการเรียนรู้เรื่องแสงแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์นะครับเรามาดูเรื่องของแสงนะครับเชิงนะเลขาคณิตนะครับเราเรียกว่าแสงนะครับเชิงเลขาคณิตนะฮะ นะอย่างไรก็ตามนะครับในแสงเราจะใช้สมบัติของแสงเป็นหลักก็คือสมบัติของการสะท้อนนะการสะท้อนของแสงสมบัติอีกอันหนึ่งนะของแสงโดยทั่วไปก็คือการหักเหนะครับนะครับซึ่งาการสะท้อนของแสงและการหักเหเนี่ยเราจะนําไปใช้ในแสงเชิงเรขาคณิตนะครับยกตัวอย่างนะง่ายๆว่า,เ,าเราสามารถจะ แสงเนี่ยนะครับจะเห็นภาพของวัตถุนี้เนี่ยนะครับก็ได้จากการสะท้อนอย่างเช่นเราเขียนรังสีของแสงนะครับที่ทางเดินนะไปตกกระทบถามว่าทํามุมเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เราบอกเลยว่าทํามุมศูนย์องศานะครับแล้วก็จะสะท้อนกลับทางเดิมนะครับเราก็นี่คือเส้นแนวฉากนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยการสะท้อนของแสงเนี่ยนะครับอันนี้ก็มาตกกระทบหน้าตำแหน่งนี้เราก็ลากเส้นแนวฉากอีกนะครับ แน่นอนนะครับจากการเรียนในห้องเรียนและการทดลองนะจากหลักสูตรของสสทต่อเห็นว่ามีการทดลองง่ายๆโดยที่ใช้ลําแสงเนี่ยนะฮะมาตกกระทบแล้วก็จะเห็นว่าลําแสงสะท้อนอันนี้คือมุมตกกระทบเป็นเซต้าหนึ่งอันนี้เป็นเซตเป็นมุมสะท้อนจะเห็นว่าถ้าเราต่อแนวลังสีสะท้อนออกไปนะครับข้างหลังกระจกเงาระนาบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นภาพเรียกว่าไอนะครับและอันนี้ก็เป็นวัตถุโอนะครับ ระยะตรงนี้เราอาจจะกําหนดสัญลักษณ์เป็นระยะภาพนะฮะและตรงนี้เนี่ยครับเป็นระยะวัตถุ s นั่นจะเห็นว่าเราสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าสัญลักษณ์มากมายแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากนักอันนี้คือ s นะฮะเป็นระยะภาพ s เป็นระยะวัตถุนะครับ o object นะครับตำแหน่ง i ก็คือภาพอย่างนี้เราบอกได้เลยว่าไม่มีรังสีของแสงไปตัดกรนจริงหลังกระจกเงา,าระนาบก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นภาพเสมือนถูกไหมครับ ภาพเสมือนก็คือถ้าเรามองเราใช้ตามองเนี่ยครับเราก็จะเห็นว่าเมื่อมองไปแล้วเนี่ยนะครับมีแสงไปตัดที่เรติน่านะครับแต่ไม่ได้มาจากตรงนี้ตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาพเสมือนไม่มีแสงไปตัดกันจริงอันนี้ก็เป็นการการสะท้อนของแสงเนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดภาพเสมือนจากกระจกเงาระนาบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อย่างเช่นโจทย์พวกนี้เนี่ยก็จะมีอย่างเช่นถ้าเกิดว่านอกจากจะกลับซ้ายเป็นขวาแล้วเนี่ย ในกระจกเงารลนาบก็จะมีโจทย์มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเราเดินวิ่งเข้าไปหากระจกเงารลนาบจะเห็นภาพเราเนี่ยด้วยความเร็ว2เมตรเซกนะฮะสมมติจะเห็นภาพของเราเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเราเนะฮะเมื่อเทียบกับตัวเราเนะฮะเท่าไหร่ความเร็วของภาพเมื่อเทียบกับเราเนี่ยนะก็จะตอบไง่ายๆว่าถ้าเกิดเทียบกับกระจกแล้วเนี่ยก็2เมตรเปเซกแต่ถ้าเกิดเชิงความเร็วสัมพัทธ์นะครับ เราจะเห็นภาพของเราเนี่ยนะเมื่อเทียบกับเรานะเทียบกับผู้ที่วิ่งเข้าไปก็จะเป็น2เท่าก็คือเป็น4ี่เมตรเปอร์เซกเอาสองไปคูณเป็น4เมตรเปอร์เซกต่อวินาทีนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากอะไรเกี่ยวกับเรื่องของภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบนี้ภาพที่เกิดจากกระจกเงาระนาบเราพบว่าเป็นภาพเสมือนระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุทันองนี้บางทีก็จะมีโจทย์พวกนี้ง่ายๆถามว่าถ้าเกิดว่า เรามีกระจกเงาอยู่นะครับเราต้องการประหยัดนะครับเ,เช่นเ,เราสูง180ซนติเมตรนะเคยมีโจทย์เหมือนกันนะถามว่าถ้าสูง180ซนติเมตรแล้วเนี่ยกระจกที่ใช้เนี่ยควรเท่าไหร่นะความสูงของกระจกอันนี้ถ้าเป็นหัวนะเป็นเทสเ,เ,เป็นเป็นเทสนะครับอันนี้ I ก็คือตาอันนี้เท้าก็คือฟุตนะครับแล้วก็ใช้หลักการสะท้อนนะตกกระทบนะมุมศูนย์องศา ส,สะทอ้อนกลับทางเดิมต่อแน,นวรังสีสะท้อนเนี่ยต่อแน,นวรังสีสะท้อนออกมาทางนี้นะครับและอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะตัวกระทบสะท้อนกลับทางเดิมก็ต่อแนวรังสีสะท้อนจากนั้นแบ่งครึ่งตรงนี้ครับแล้วก็แบ่งครึ่งตรงนี้ครับเมื่อแบ่งครึ่งแล้วเนี่ยก็จะเห็นชัดเจนเลยว่านะครับเราตาเราจะเห็นได้เต็มตัวนะฮะแล้วก็ครึ่งหนึ่งของอันนี้เป็นระยะเต็มนะครึ่งหนึ่งอันนี้ครึ่งหนึ่งของอันนี้ว่าอันนี้ก็ไปตาเราจะเห็นเต็มตัวได้ก็สะท้อนเข้าตาเราถูกไหม ภาพจากศีรษะเราก็มาแลครับแล้วสะท้อนเข้าตานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งของตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของอันนี้เพราะฉะนั้นเราเห็นแค่กระจกเพียงอะไรครับ180ซนติเมตรหารด้วย2เท่านั้นเพราะฉะนั้นกระจกเพียง90ซนติเมตรนะครับก็สามารถจะเห็นเต็มตัวได้นะครับใช้ความยาวเอชแบตตรงนี้นะฮะของกระจกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากอะไรนะครับต่อไปนะครับในการทบทวนง่ายๆในเรื่องของการสะท้อนก็คือกระจกครับ ในเรื่องภาพที่เกิดจากกระจกโค้งทรงกลมนะกระจกโค้งทรงกลมนะฮะอะไรกระจกโค้งทรงกลมเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตามในร้านที่มีของขายมากมายนะในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าในร้านโชห่วยอะไรเงี้ยนะครับในบางแห่งที่หญ่ก็จะมีกระจกโค้งทรงกลมหรือง่ายๆตามถนน นะครับอย่างเช่นเรามีาหักศอกนะครับถนนเนี่ยหักศอกรถฮะนะครับและรถ B วิ่งมาทางนี้นะตรงนี้ก็จะมีกระจกะโค้งทรง,งกลมอยู่นั้นก็จะเห็นภาพของเนี่ยออกมาเนี่ยเห็นว่าอ๋อตรงนี้ต้องระวังแล้วระมัดระวังแล้วเพราะฉะนั้นกระจกโค้งทรงกลมตามมุมแยกเนี่ยเราต้องช่วยกันดูแลนะครับอย่าให้ใครไปทําลายนะครับอันนี้ก็จะช่วยในการาป้องกันก,การเกิดอุบัติเหตุหลักการเป็นยังไงภาพที่เกิดจากงงกระจกโค้งทรงกลมนะครับ หรือว่าเราจะเห็นกระจกนะฮะที่บ้านนะอาจจะมีกระจกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นกระจกเงาละนาบแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยถ้าส่องใกล้ๆเนี่ยจะเห็นหน้าใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระจกเว,ว้าวนะมันกระจกโค้งทรงกลมเนี่ยจะมีกระจกวาวนะกับกระจกอะไรครับกระจกนูนนะหลักการในนี้อาจจะเรียนมาตั้งแต่ชั้นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแต่ว่าในระดับมปลายนี่ก็มาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะลองดูว่าภาพซึ่งเกิดจาก นะครับกระจกโค้งทรง,งกลมเนี่ยที่เป็นกระจกเ,เงานะว้าวเนี่ยจะมีลักษณะภาพอย่างไรเป็นอย่างไรเราสรุปได้อย่างนี้นะครับก็ไม่ยากนักอาจจะมาดูอย่างนี้นะครับว่าภาพที่เกิดขึ้นนะครับสมรรานี่เป็นกระจกเว้าวนะครับเรามองทางด้าน cross section นะอันนี้ก็เป็นเส้นอาจจะเรียกว่าเส้นแกนมุกสําคัญนะครับก็ได้นะครับจุดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นขั้วกระจก V ีเป็นขั้วกระจกนะครับ แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้เนี่ยสมมติว่าเป็นจุดเป็นจุด C จุด C นี่ก็คือเป็น Center of curvature ก็คือเป็นจุดศูนย์กลางความความโค้งของกระจกครึ่งหนึ่งเนี่ยฮะก็คือเป็นจุดโฟกัสนะครับงั้นถ้าเกิดให้แสงเนี่ยขนานกับแกนเนี่ยนะครับแกน x แดด x เนี่ยนะครับนะขนานกับกแกนนี้นะครับแสงขนานกันเนี่ยนะครับนะครับเราก็ตามกฎการสะท้อนของแสงเลยนะครับกระจกเงาเนี่ยนะครับก็ลากเส้นอันนี้ นะครับล้วก็วัดมุมแล้วเนี่ยจะมาตัดกันตรงนี้นะครับถ้ามาทางด้านนี้เช่นเดียวกันนะ<อ>ก็ที่จริงแล้วก็เ้วก็เส้นแนวฉากนะฮะวัดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมาตัดกันตรงนี้ฮนะตัดกันตรงนี้ก็ตัดกันที่จุดโฟกัสนะครับตัดกันที่จุดโฟกัสเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าถ้าวัตถุนะฮะง่ายๆเลยอยู่ที่อินฟะินิตี้นะครับวัตถุเนี่ยระยะวัตถุเราจะเห็นว่า เราจะได้ภาพขนาดเล็กที่สุดเพราะมีรังสีของแสงมาตัดกันจริงใช่ไหมครับที่จุดโฟกัสเลยนะนะในกรณีที่ลําแสงต้องขนานนะครับแต่ถ้าลําแสงไม่ขนานนะครับเอ่อคือขนานเหมือนกันแต่ว่ามาทางด้านนี้นะครับมาทางด้านนี้ขนานอย่างนี้นะครับแล้วอันนี้ก็ขนานอย่างนี้นะครับขนานมาอย่างนี้อันนี้ก็จะมาตัดกันนะแต่จะมาตัดกันต่าตกว่าจุดโฟกัสนะครับจะมาตัดต่ากว่าจุดโฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเช่นนี้แล้วเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่า ถ้ามีลำแสงนะฮะนี่เป็นจุด C นี่เราแบ่งครึ่งเนะี่ยเป็นจุดโฟกัสขนานกับแกนมุกสำคัญแล้วนะครับถ้าขนานนะครับแล้วก็ก็จะมาตัดกันที่จุดนี้นะไม่ว่าจะมาอย่างไหนก็แล้วก็เกิดภาพจริงนะครับขนาดเล็กที่สุดนะฮะหัวกลับกับวัตถุที่จุดนี้แต่ถ้าเกิดขนานอย่างนี้นะครับขนานไปอย่างนี้ก็จะมาเกิดนะในห่างจากจุดและห่างจากกระจกขั้วกระจกเท่ากับความยาวโฟกัสเช่นเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะครับจะเกิดภาพจริงนะฮะนะครับที่ห่างจากกระจกโดยทั่วไปนะครับเป็นระยะทางเท่ากับความยาวโฟกัสและเราทราบว่า r เท่ากับ 2f นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากหนักแต่วิธีการถ้าเกิดเราเลื่อนมานะครับเราเลื่อนมานะครับเราเลื่อนเข้ามาอย่างเช่นเรายึดว่าตรงนี้เป็นจุด c ตรงนี้เป็นจุด f นะเป็นขั้วกระจกนะครับถ้าอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับว่า คือเราอาจจะเขียนว่า s เนี่ยนะฮะมันน้อยน้อยกว่า infinity แต่ว่ามากกว่าอะไรครับสองเท่าของความยาวโฟกัสเราก็ลากปกติให้ลากให้ขนานกับแกนทุกสมการแล้วมันก็ผ่านจุดอันนี้ที่จริงมาจากหลักการตรงนี้นะมุมตกทับมุมสะท้อนนั่นเองจากนั้นเราลากผ่านตรงนี้ครับเราลากผ่าน c มาเลยครับจากหัวลูกศรเนี่ยลากผ่านตรงนี้ปั๊บนะฮะก็จะสะท้อนกลับทางเดิมนะฮะมาตัดกันตรงนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออะไรครับภาพไ เป็นภาพหัวกลับขนาดลดนะฮะอันนี้วัตถุโอนะครับได้ภาพจริงหัวกลับขนาดลดแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนเนี่ยอาจจะเขียนเองได้เลยนะครับว่าในกรณีที่เราอยู่ตรงอะไรครับจุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยนะครับอันนี้เป็นจุด F นี่เป็นโค้งกระจกนะครับเราจะได้เลยว่าการเขียนนี่ก็เลื่อนเข้ามาเรื่อยๆอันนี้ก็จุดอันนี้ปั๊บอันนี้ถือว่ามาลองรับอันนี้ก็ลากผ่านตรงนี้อันนี้ก็จะเกิดภาพนะครับ ตำแหน่งของภาพ i กับวัตถุ O เนี่ยก็จะซ้อนกันก็คือระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุนะครับแล้วก็ S นะเท่ากับ s อชดันะครับมันเป็นภาพจริงนะแต่ในกรณีถ้าเราเลื่อนมาระหว่างนี้ครับเราเลื่อนมาระหว่างนี้ถ้าเราเลื่อนมาระหว่างนี้เราอาจจะเลื่อนง่ายๆนะครับเราเลื่อนมาตรงนี้นะครับ <S 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 อันนี้ยังเหมือนเดิมถูกไหมครับแต่ทางนี้เหมือนเดิมนะครับเราเราเลื่อนมาตรงนี้นะครับแต่นี้เราก็ ไปทางด้านนี้นะไปทางนี้ก่อนแล้วก็กลับมาทางด้านนี้ก็จะมาตัดกันตรงนี้อันนี้ก็ได้ภาพไอนะฮะภาพไอน,นี้เป็นภาพจริงขนาดขยายครับขนาดขยายนะภาพจริงคืออะไรภาพจริงก็คือเราสามารถเอาฉากรับได้นะครับฉากรับได้หรือไม่ปรากฏไปปรากฏที่เลเติหน,น้าของเราแต่ว่าอันนี้เอาฉากรับได้เลยครับนะโดยพิจารณาง่ายๆก็คือว่าภาพจริงเนี่ยจะเอาฉากรับได้นะครับ ในกรณีเช่นนี้ถ้าเกิดในกรณีถ้าเราเลื่อนมานะเราอาจจะฝึกเขียนเองก็ได้เลื่อนมาจากนี้มาที่จุดอะไรฮะจุดโฟกัสนะจุดโฟกัสก็เขียนง่ายๆว่าถ้ามาที่จุดโฟกัสนะครับนะครับอันนี้เอ่อซีอันนี้ก็จุดโฟกัสอันนี้ขั้วกระจกถูกไหมครับแล้วก็อย่างนี้ปั๊บเราก็ลากมานี่นันนี้ก็ขนานนะฮะอันนี้ลากวันนี้จะเห็นว่าลากขึ้นไปก่อนนะฮะแล้วสะท้อนกลับมานี่ก็จะขนานเราถือว่าอย่างเนี้ย นะอาจจะเป็นภาพขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะครับที่อินฟินิตี้นะครับเป็นภาพจริงหรือถ้าต่อไปข้างหลังนี้อาจจะบอกว่าเป็นภาพเสมือนขนาดใหญ่ที่สุดก็ได้ที่ระยะอานันต์นะครับแต่ในกรณีซึ่งเราทันตแพทย์นะ,นะที่ใช้กระจกสองฟันคนไข้นี่นะครับจะมีกระจกเล็กๆก็เ,ๆเป็นกระจกวาวใช่ไหมครับอันนี้เป็นจุดอะไรครับเซนเตอร์ออฟเคอร์เวจัรนแล้วน,นี่เป็นจุด Focus, โฟกัสนโค้งกระจกอูตรงนี้ อยู่ตรงนี้ฮอจุดนี้เราเราว่าไปแล้วนะครับระหว่างนี้เป็นภาพจริงขนาดขยายนะครับตรงนี้ใหญ่ที่สุดเลยถ้าอยู่ในระหว่างนี้ครับเราเลื่อนมาอันนี้ก็จะเห็นว่าเราลากนะครับผ่านมานี่แล้วก็ผ่านจุดโฟกัสทางด้านนี้ถูกไหมเราต่อแนวนี้นะครับแล้วนี่เราก็ลากผ่านมาแนวนี้ลากขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ตัดทางด้านนี้นะต่ออย่างนี้ก็จะไปตัดกันข้างหลังกระจกอันนี้เกิดเป็นภาพเสมือน นะครับอ่าเรามาดูดูให้ชัดเจนอีกนิดหนึ่งดีกว่าไหมครับว่าในกรณีซึ่งกระจกที่ทันตแพทย์ใช้ในการส่องฟันเด็กๆนั่นนะฮะเ,เป็นกระจกเว้าวแล้วกระจกเวาวเนี่ยให้ภาพจริงก็ได้ให้ภาพเสมือนก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเอามาดูกันนิดนึงนะครับจะเห็นภาพชัดเราต้องเขียนว่าจุด C อันนี้จุด L นะฮะอันนี้อยู่ตรงนี้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพอันนี้มาทางด้านนี้ แล้วก็ตัตดจุดโฟกัสทางด้านนี้แล้วทางด้านนี้ก็มาทางไหนครับไปก่อนมาทางนี้ก่อนแล้วก็ตัดทางด้านนี้ไปนะฮะแล้วก็อันนี้ต่อแนวหลังสีสะท้อนอันนี้ก็เป็นอะไรครับอันนี้เป็นภาพเสมือนนะไม่มีรลังสีของแสวเป็นไอเป็นภาพเสมือนนะอยู่หลังกระจกนะครับแล้วก็เอาฉากรับไม่ได้นะครับนะเอาฉากเราไม่ได้แต่ตามองเห็นนะฮะ นะเพราะมันสะท้อนมาตัดกันที่เลติน่าของเรานะฮะที่เลติน่าเรามีแสงไปตัดกันจริงนะเป็นภาพจริงที่เลติน่าแต่มันเหมือนมาจากตรงนี้ซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นภาพเสมือนนะอันนี้เพราะไม่มีรังสีของแสงไปตัดกันจริงขนาดขยายแั้นสรุปนะกระจกเววนะให้ภาพอะไรครับให้ภาพจริงก็ได้ขนาดอะไรครับลดขยายนะเท่านะฮะ ส่วนภาพเสมือนเนี่ยโดยพูดโดยทั่วไปก็ให้ขนาดลดถูกไหมกร,กระจกเบานะฮะภาพเสมือนให้ขนาดลดภาพเสมือนนะฮะให้ขนาดกระจกเบาภาพเสมือนให้ขนาดขยายครับนะภาพเสมือนขนาดขยายนะครับแต่ว่าภาพจริงนะลดได้ถูกไหมครับเล็กที่สุดก็คือที่ห่างจากกระจกเป็นความยาวโฟกัสนะขนาดขยายได้นะครับ ถ้าเกิดวัตถุเนี่ยอยู่ระหว่างเอฟกับ C ถูกไหมจุดเอฟกับจุดซขนาดเท่าคืออยู่ที่จุดซถูกไหมครับอยู่ที่จุดซนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นภาพเสมือนนี่ก็คือว่าวัตถุอยู่ในระหว่างขั้วกระจกกับความยาวจุดโฟกัสอันนี้ภาพเสมือนขนาดขยายนะฮะคือ enlarge นะขายายเพราะฉะนั้นนี่คือกระจกว wow. าลสำหรับกระจกนูนเนี่ยง่ายนิดเดียวกระจกนูนเนี่ยในการเขียนก็ถูกไหมครับอันนี้เนี่ย เซ็นเตอร์นะฮะของ uh, ศ,ศูนย์กลางความโคง้งจุโฟกัสนะครับถ้าเกิดรังสีเนี่ยไปขนานกับแกนมุกสําคัญถูกไหมมาไปหลังก็จกไม่ได้แล้วก็ต่ออย่างนี้นะฮะก็สะท้อนกลับมาทางด้านนี้ถ้าต่อจากนี้ก็จะแบ่งครึ่งมุมพอดีถูกไหมครับแบ่งครึ่งมุมพอดีเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยเราก็ต่อแนวใช้บรรนัดภาพอย่างนี้เลยนะฮะ ถ้าต่อจากตรงนี้มาก็แบ่งขึ้นมุมพอดีมันเหมือนกับมาตัดกันที่จุดโฟกัสนะแต่ไม่มีรังสีของแสงไปตัดกันจริงนะครับงั้นภาพตรงนี้จึงเป็นภาพเสมือนครับภาพเสมือนขนาดเล็กที่สุดเป็นเป็นเวอนนร์ชัลนะฮะขนาดเล็กที่สุดเลยคือมันก็เอชเรมีค่าเท่ากับอินฟินิตี้นะอันนี้เนี่ยแล้วก็เอชดดเนี่ยมีค่าเท่ากับนะความยาวโฟกัสนะแต่ในกรณีซึ่งกระจกที่ส่องตามแยกเป็นมุมนะอ,อ,อันนี้แล้วกระจกส่องหลังรถยนต์เนี่ยนะครับ นะอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับว่าก็ให้ภาพเสมือนขนาดลดนะครับมันกระจกเอ่อนูนนะฮะจะให้ภาพเสมือนขนาดลดกระจกเว้าให้ภาพเสมือนขนาดขยายไม่ยากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเระ,ะดูภาพวัตถุที่มีขนาดครับอันนี้เราก็เขียนไว้อันนี้จุด c นะครับอันนี้เป็นจุดโฟกัสนะครับอันนี้ก็มีรังสีของแสงมา จริงแล้วหลักการก็คือมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนนะฮะแล้วก็ต่อแนวอันนี้นี่ก็ออกไปเลยเนี่ยลากตรงนี้ปถ้าลากผ่านจุดนี้เราจะแบ่งครึ่งมุมตกที่ะนะฮะมุมตกเท่ามุมสะท้อนแล้วเราก็ลากอีกเส้นหนึ่งนะฮะถ้าในแนวนี้นะครับอยู่ในแนวรัศมีเนี่ยคือเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะทอนกับทางเลยเพราะมุมตกก็เท่าเป็นศูนย์ถูกไหมครับไอที่ตัดกันตรงนี้จุดไข่ปลาตัดอันนี้คือภาพอันนี้ก็คือไอฮะอันนี้คือวัตถุโอเพราะเราคิดจากตำแหน่งขั้วกระจก V เนี่ย อันนี้คิดจากทางนี้มาน,นี่ก็เป็นระยะวัตถุนะครับแล้วคิดจากทางนี้มาทางนี้นะครับอันนี้ก็เป็นระยะอะไรครับระยะภาพ s อดนะครับแล้วจะเห็นว่าในกรณีกระจกนูนนะกรณีกระจกนูนเนี่ยจะให้ภาพเสมือนขนาดลดนะฮะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยให้ภาพเสมือนนอกจากวไวที่ตรงนี้พอดีเลยนะภาพเสมือนขนาดเท่าเลยนะ แต่โดยทั่วไปเราถือว่าให้ภาพเสมือนขนาดรถแต่ถ้าเกิดเราขยับวัตถุเข้ามาเนี่ยภาพขนาดรถก็จะขยายมากขึ้นนะแต่ตงเล็กกว่านี้นะเพราะนั้นอันนี้เราก็มีความรู้สึกว่ากระจกส่องหลังรถยนต์เนี่ยเมื่อรถวิ่งเข้ามานะครับเราจะเห็นภาพรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยอยู่ในกระจกได้เพราะเป็นภาพเสมือนขนาดรถแต่เมื่อรถบรรทุกวิ่งเข้ามาใกล้ๆด้านหลังของเราเราจะเห็นภาพเสมือนขนาดรถเนี่ยมันขยายมันใหญ่ขึ้นอีกมันใหญ่เมือ่ออยู่ใกล้ๆอันนี้ก็มีประโยชน์ในการนําไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นใน ซูปเปอร์มาร์เก็ตไอท้ทำนองนี้นะฮะที่เป็นลับๆเราก็จะเห็นคนทำอะไรโดยมองอีกทางด้านหนึ่งนะฮะหรือว่าในตามมุมตามแยกเนี่ยนะก็จะมีประโยชน์มากอันนี้ในเรื่องของการนำกฎการสะท้อนของแสงนะฮะไปใช้ประโยชน์มีคำถามท,าที่น่าสนใจก็คือว่ากระจกเงาระน,น,นาบเนี่ยมีรัศมีความโคง้งเท่าไหร่นะครับเรามาดูตรงนี้นะครับสมการสมการของกระจก สมการของกระจกแล้วก็ใช้สมการเศษ1หนึ่งส่วนความยาวโฟกัสเท่ากับเสรเ้ระยะบวกเนี่ยเ,เ,เสษนหนึ่งส่วนเอสสเด็ดก็ได้นะแล้วกําลังขยายเนี่ยนะครับเราก็ใช้ว่า s อสดดส่วนเอสาถากับวายดดส่วนวายอันนี้ก็คือเอสษหนึ่งความยาวโฟกัสนะฮะทางยาวหรือความยาวโฟกัสนะฮะอันนี้ระยะวัตถุระยะภาพระยะวัตถุจะเอาไหนขึ้นก่อนก็ได้ไม่เป็นไรตรงนี้นะครับ กำลังขยายก็คือว่า s ส่วน s ก็คือระยะภาพหารด้วยระยะวัตถุขนาดภาพหารด้วยขนาดวัตถุนี่ถ้าเกิดกําลังขยายนะฮะถ้าเป็นบวกเนี่ยหมายถึงกําลังขยายของภาพเสมือนถ้าเป็นลบอ่ะเป็นบวกกําลังขยายของภาพจริงนะจริงเราใช้ระบบจริงเป็นบวกหรือ A real is นะฮนะ positive positive นะใช้ระบบจริงเป็นบวกถ้าเป็นกําลังขยายของภาพเสมือนนี่ก็จะเป็นลบถูกไหมครับอันนี้ก็ เวลาแทนค่าตัวใดนะครับต้องการหาไม่ต้องแทนเครื่องหมายไปนะครับถ้าเกิดว่า s อชออกมาเป็นบวกเนี่ยเราบอกว่าเป็นภาพจริงแน่นอนถ้า s อชออกมาเป็นลบนะฮะก็เป็นภาพเสมือนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเราจะแทนถ้าเรารู้เป็นภาพเสมือนแทนขนาดก็ภาพเสมือน Y ดต้องใช้ค่าลบนะครับความยาวโฟกัสเหมือนกันถ้าเป็นกระจกนะนูนแล้วกระ,นะจกนูนใช้บวกเป็นกระจกนูนใช้ลบถูกไหมฮะเป็นกระจกวาวใช้บวกครับ แล้วเราก็รู้ว่า r หรือรัศมีความโค้งของกระจกนะฮะเท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสซึ่งจะกลับกันเลนนะสมการทุกอย่างเนี่ยนะจะกลับกันเลนนะครับก็คือกระจกเว้าเนี่ยก็คิดเหมือนเลนนูนนะครับเลนเว้าคิดเหมือนกระจกนูนนะครับอันนี้ก็เป็นสมการของกระจกแล้วถามว่ากระจกเงาระนาบ r เนี่ยนะครับหรือ f ก็ตามเนี่ยมาเท่ากับอะไรครับ อ่ะถือว่าอินฟินิตี้ถูกไหมฮะอินฟินิตี้หรือ f อเท่ากับอินฟินิตี้นะครับเออ่คือบางคนถามว่าเอา๊ะอินฟินิตี้เนี่ยนะครับครึ่งหนึ่งของอินฟินิตี้คือเท่าไหร่มันก็ไม่ไม่รู้นะว่าอินฟินิตี้มันมากครึ่งหนึ่งก็อเ,กนะกงงกเอ่อก็ยังไม่รู้อีกก็คืออินฟินิตี้นะครับเพราะฉะนั้นเอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเศษหนึ่งส่วนอินฟินิตี้ก็เศษหนึ่งส่วนเอสแดดบวกเศษหนึ่งส่วนเเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่านะฮะเอสเท่ากับลบเสแดดสนองนี่นะครับ s อเท่ากับลบเแดด s เทนะ่ากับลบ s แดดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สามารถจะพิสูจน์ว่าในกรณีกระจกเงารรนาบนั้นเราจะได้ระยะภาพเท่ากับระยะวัตถุนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมการของกระจกนะครับต่อไปในเรื่องของการหักเหนั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเลนส์นะครับสมบัติการสะท้อนนะครับของแสงเนี่ยเราจะไปใช้ในการคำนวณในเรื่องของกระจกเงารรนาบน,นะกระจกโค้งทรงกลมซึ่งเป็นกระจก วา wow. และก็กระจกนูนเราก็สรุปได้ว่ากระจกเว้านะฮะกระจกว้านะครับก็ให้ภาพนะให้ภาพนะฮะจริงนะฮะไอภาพจริงขนาดลดถูกไหมตัวอีกครั้งหนึ่งนะเออเท่านะแล้วก็ขยายถูกไหมขยายส่วนกระจกเว้านั้นเนี่ยให้ภาพเสมือนนะฮะ ขนาดเป็นไงฮะรถกระจกนูนนะกระจกนูนกระจกนูนเราถือว่าให้ภาพอะไรครับเ,เสมือนนะฮะเสมือนขนาดอะไรครับขนาดรถนะกระจกนูนให้ภาพเสมือนขนาดรถต่อไปสมบัติอีกอันหนึ่งก็คือการหักเหครับการหักเหอ,อันนี้เนี่ยเมื่อมาใช้ในกรณีเรื่องของเลนนะฮะอย่างเช่นการเกิดภาพเกิดภาพ โดยเลนอันนี้เป็นการทบทวนนะโดยเลนก็จะมีเลนนูนนะฮะเลนนูนกับเลนเวลานะครับเลนนูนเนี่ยจะใช้สม,าสมาการของออง่ายๆก็คือเลนนูนเนี่ยการให้ภาพจะเหมือนคล้ายๆว่าเป็นกระจกอะไรฮนะคล้ายกระจกเวลาเราเวลาเขียนง่าย,ายๆครับเราแบ่งเป็น4ส่วนให้นักเรียนแบ่งเป็น4ส่วนด้านหน้าเลนอยู่ทางด้านไหนถ้าแสงเข้าทางด้านใดถือว่าด้านนั้นเป็นด้านหน้าเลน เทนแสงเข้าทางด้านนี้มาจากอินฟินิตี้นะครับทางด้านนี้ถือว่าด้านนี้เป็นด้านหน้าเลนนะเข้าทางด้านใดมันก็ถ้าเกิดขนานกับแกนนี้นะครับเราก็จะมาตัดกันที่จุดโฟกัสครับนะจะมาตัดกันที่จุดโฟกัสจุดนี้นะจะเกิดภาพจริงขนาดเล็กที่สุดที่จุดโฟกัสแต่ถ้าเกิดไม่ขนานกับแกนนี้นะครับก็จะเกิดห่างจากตรงนี้นะก็คือ A S ดเท่ากับความยาวโฟกัสเหมือนกันอาจจะเกิดตรงนี้ข้างล่างข้างบนก็นแล้วแต่นะครับ อันนี้ก็ไม่ยากนะครับวันถ้าเกิดว่าในกรณีซึ่งในกรณีซึ่งวัตถุเนี่ยนะครับอันนี้อยู่ที่อินฟินิตี้ถูกไหมคอยู่ที่อินฟินิตี้แต่ถ้าวัตถุใกล้เข้ามานะครับใกล้เข้ามาจะคิดอย่างไรใกล้เข้ามาอาจจะอยู่ที่ตรงนี้ครับถือว่าอยู่ตรงนี้อันนี้เราวาดเหมือนเดิมแต่ตรงนี้เนี่ยเราวาดผ่านตรงนี้เลยเราถือว่าเป็นเลนบางนะคระันในชั้นนี้เราถือว่าเป็นเลนบางนะคะรับแล้วก็ลากตรงนี้มาตรงนี้ใช่ไหมครับ แล้วก็รากไอ้ตรงนี้มานี่เลยปา๊าปมาทางนี้นะฮะรากผ่านตรงนี้นะฮะจุดใจกลางเลนนะ,ะก็มาตัดกันนะ,ะมาตัดตรงนี้ก็จะเกิดภาพจริงนะฮะขนาดลดหัวกลับนะฮะอันนี้ไอตรงนี้นะฮะตัวไอตำแหน่งนี้นะฮะนันถ้าเกิดว่าอยู่ตรงนี้ครับไล่เข้ามาตรงนี้เราก็จะเอ่ออันนี้ก็เหมือนเดิมนะ,ะบางนี้อันนี้ก็จะไล่มาทางด้านนี้ป๊าเนี่ยก็จะเกิดตรงนี้นะครับภาพถ้าเกิดระยะวัตถุนะฮะเท่ากับ 2F นะเราก็จะได้ระยะภาพเนี่ยเท่ากับ 2F เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็าไล่มาเรื่อยๆนะครับหรือในกรณีซึ่งเราเขียนว่าถ้าเกิดในกรณีที่วัตถุห่างจากเลนส์นูนนะครับง่ายๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมากกว่าความยาวโฟกัสแต่น้อยกว่าระยะเนี่ยสอ,อสองเท่าของความยาวโฟกัสนะฮะเราก็ลากมานีตรงไหมครับแล้วทางด้านนี้เราก็แบ่งเป็น4ส่วนนะฮะอย่างไันี้นเป็นจุดโฟกัสนะฮะอันนี้เป็นจุดโฟกัสนะฮะอันนี้ เราก็ลากอย่างนี้เลยนะเราก็ลากผ่านจุดโฟกัสนะอีกอันนึงลากผ่านนี้เลยครับจุดใจกลางเลนก็มาตัดกันทางด้านนี้เป็นภาพขยายเป็นภาพขยายนะครับแต่ถ้าวางไว้ห่างจากเลนเป็นระยะเ,เท่ากับอะไรครับเน่ยเท่ากับ F อนะอัอนนี้ก็จะเกิดไปเกิดภาพที่อินฟินิตี้นะครับเกิดภาพที่อินฟินิตี้พราหลักการเขียนไม่ยากก็ขอให้เราเรียนแบ่งเป็น4ส่วนนั่นเองนะครับแบ่งเป็น4ส่วน แต่ละส่วนเท่ากับความยาวโฟกัสถ้าอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้วัตถุอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ลากง่ายๆนะฮะทางด้านนี้ก็เป็นหน้าเลนนะฮะตรงนี้เป็นจุดโฟกัสแล้วก็ลากผ่านจุดโฟกัสถูกไหมครับผ่านจุดโฟกัสจากนั้นเราลากผ่านตรงนี้ฮะก็เป็นรังสีถ่างจริงไหมฮะวันรับรองไม่เกิดภาพจริงมาทางด้านนี้แน่นอนแล้วก็ต่อรังสีนี่ฮะต่อรังสีนีย ลังสีหักเหนะครับอันนี้ก็เป็นภาพอันนี้เป็นภาพเสมือนนะฮะอันนี้เป็นเป็นไอันนี้เป็น O อันนี้ก็คือระยะอะไรครับระยะวัตถุอันนี้ก็เป็นระยะภาพจะเห็นว่าตรงนี้เกิดทางด้านเดียวกับวัตถุอันนี้ก็เป็นภาพเสมือนนะขนาดขยายว่าในกรณีการเกิดภาพโดยเลนส์เนี่ยนะครับก็จะได้เลนนูนนะฮะเลนนูนจะคล้ายๆกับกระจกเววนะก็คือได้ภาพจริงก็ได้ ได้ภาพอะไรครับเสมือนก็ได้ภาพเสมือนนี่ก็เกิดขนาดขยายถูกไหมฮะขยายภาพจริงเนี่ยขนาดเป็นไงครับลดนะเท่าแล้วก็ขยายนะครับเ,เช่นเดียวกันนะฮะในเรื่องของออในเรื่องของออกระจกเวาแล้วก็การเขียนเนี่ยภาพเนี่ยที่เกิดขึ้นของกระจกเว้าออของเลนเวากับกระจกนูนเนี่ยนะครับของ เลนเวากับกระจกนูนจะให้ภาพคล้ายๆกันคืออย่างนี้ครับสมมุติว่าเราดูอย่างนี้นะอันนี้เป็นเลนเวาเลนเวาจะถ่างแสงถูกไหมครับจะถ่างแสงแล้วก็แบ่งเป็น4ส่วนเหมือนกันถูกไหมแบ่งเป็น4ส่วนนะครับถ้าเกิดถ้าแสงเดินทางอย่างนี้ก็จะถ่างแสงออกไปถูกไหมครับแล้วจะถ่างแสงเข้าไปนะครับหลักการของหักการหักเขนนะครับจะถ่างแสงก็ต่อมานี่ก็จะมาตัดกันที่จุดนะฮะคล้ายๆเป็นจุดโฟกัสเสมือนถูกไหมเป็นจุดโฟกัสเสมือนอย่างนี้ก็เกิดถ้าเกิดอันนี้ขนานกระแกน เส้นแกนนี้นะก็จะเกิดภาพไอนะฮะที่เล็กที่สุดนะฮะที่จุดโฟกัสหรือถ้าเกิดอันนี้ไม่ขนานกับแกนอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเกิดห่างจากตรงนี้เัเ yes, ท่ากับความยาวโฟกัสของนะครับเลนส์เบลนี้นะมันถ้าเกิดเข้ามาค่ใกล้นะเราอาจจะมีเลนส์เบาง่ายๆนะครับเข้ามาใกล้นะครับอันนี้เรารู้เราแบ่งเราแบ่งทางนี้ทางนี้ทางนี้ทางเดียวก็ได้นะครับแบ่งเป็นระยะทางยาวโฟกัสหรือความยาวโฟกัสนะแล้วเกิดตรงนี้ เป็นภาพตรงนี้ถามว่าจะเขียนรังสีของแสงได้อย่างไร,รก็ง่ายมากนะอันนี้อันนี้จุดโฟกัสนะแล้วก็ต่อแนวอันนี้ทางออกไปจากนั้นในจุดใจกลางเลยแล้วก็ลากมาทาง,งนะด้านนี้ฮะ้นตรงนี้จะเป็นภาพอะไรครับ,เป,เ,รงงรบเป็นภาพเสมือนถูกไหมครับเป็นภาพเสมือนนี่ต่อแนวลังสีมีเส้นเดียวอันนี้มีเส้นเดียววนัอันนี้จะเป็นเป็นภาพเสมือนขนาดลดถูกไหมครับ,งงรบเป็นภาพเสมือนขนาดลดว่เลนเบาเนี่ยฮะ เลนเบาก็จะให้ภาพเนี่ยเ,เหมือนกับกระจกนูนกระจกนูนนะฮะคือให้ภาพเสมือนขนาดลดอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมบัติของการหักเหท,ที่นํามาใช้ในเรื่องของอะไรครับาการเกิดภาพที่กระจกว,าว้ากระจกนูนเลนว้าเลนนูนนะครับสําคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าการที่เราเอาแท่งแก้วหรือว่าเราเห็นมีเหรียญน,นะครับหรือว่าเราเอาหลอดกาแฟ ที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับในในถ้วยกาแฟนะครับหรือในน้ําเย็นในน้าเปล่าเอาน้าใส่แก้วแล้วก็เอาลอกาแฟเห็นว่าหลอ,าอกาแฟเหมือนมันมันงอนะฮะที่จริงตปร่งนะฮะอันนี้ก็เกิดจากการการหักเหสบติการหักเกหกเหรือว่าเ,เราจะเห็นว่าเราเห็นสระน้ำเนี่ยฮะบ,บริเวณดูมันตื้นนะแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆลงไปแล้วจะเห็นว่าบางทีเนี่ยลึกท่วมหัวก็อัอนตรายเหมือนกันเพราะเราเห็นตื้นๆเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ย เป็นภาพปรากฏนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องบอกบุตรหลานที่ไปที่สารนามว่าบางบริเวณนี้เราจะเห็นว่าตื้นแต่ที่จริงแล้วถ้าลงไปแล้วอาจจะท่วมหัวอันตรายได้เพราะฉะนั้นเกิดอย่างนี้ครับในเรื่องของแสงครับอย่างเช่นนะเราจะมีเรื่องของการหักเหการหักเหนะฮะในเรื่องของถ้าเกิดมีแสงเดินทางจากนะตัวกลางที่1นนะึเราเคยพูดเรื่องคลื่นไว้บ้างแล้วแล้วก็มาตกกระทบณนะตรงนี้ นะครับถ,นน Bella, ถ้าอันนี้เป็นอากาศถูกไหมเป็นอากาศตัวกลางที่หนึ่งเป็นอากาศอันนี้เป็นน้ำนะแสงนี่ก็จะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากถูกไหมแสงจะเบนเข้าหาเส้นแนวฉากมุมนี้เรียกว่ามุมตกกระทบมุมนี้เรียกว่ามุมหักเหอย่าลืมว่าเราต้องวัดจากแนวเส้นแนวฉากออกมาทางนี้นะวัดจากเส้นแนวฉากออกมาทางด้านนี้นะอันนี้มุมตกกระทบ ตัวกลางที่แสงเดินทางครั้งแรกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศหรือน้ำอะไรไม่สนใจนะครับก็เป็นตัวกลางที่1อันนี้เป็นตัวกลางที่2เราบอกได้เลยว่าเราจากออการศึกษาและการทดลองเรื่องนี้ในห้องเรียนจะเห็นว่าดัชนีหักเหข,ของตัวกลางที่2เทียบกับตัวกลางที่1ทําไมบอกว่าตัวกลางที่2เพราะแสงมาเข็นโดยตัวกลางที่2ไงครับเท่ากับทรายของมุมตกกระทบครับต่อทรายของมุมหักเหครับนี่เซต้าสเราจะได้ความสัมพันธ์ว่า เท่ากับอัตราเร็ว v 1ต่อ v 2อครับอัตราเร็วของแสงในตัวกลางที่1ต่ออัตราเร็วของแสงในตัวกลางที่2ครับเท่ากับความยาวคลื่นในตัวกลางที่1ต่อความยาวคลื่นในตัวกลางที่2มีผู้ที่สงสัยว่าอ้าแล้วความถี่เท่ากันไหมความถี่ของแสงขบวนเดียวกันเรื่องของคลื่นนะไม่ว่าจะเคลื่อนที่จากตัวกลางที่1มาตัวกลางที่2หรือเคลื่อนที่กล segundo, ับไปจากตัวกลางที่2ตัวกลางที่1นึ่ความถี่จะเท่ากันนะครับจะเท่ากันตรงนี้นี่เองนะครับที่เราสามารถจะนําไปสู่กฎของเสนล์ที่บอกว่า ดัชนีคือค่ามุมตกกับมุมเขเนี่ยค่าสายเนี่ยจะไปค่าคงตัวสําหรับตัวการคู่หนึ่งหนึ่งมันตัวดัชนีเท่าัวกางที่2เทียบกับกังที่1จะเท่ากับตัวอิต้านะฮะหรือตัวเอ็นนะสุดท้ายตัวพิมพ์อาจจะเป็นตัว N เท่ากับตัวเอ็นสองหรืออิต้าสองต่ออิต้าหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จับตรงนี้เนี่ยนะครับมาเท่ากันเราก็จะได้ว่านะครับอิต้าสองต่ออิต้าหนึ่งเนี่ยเท่ากับไซน์เซต้าหนึ่งต่อไซน์เซต้าสอง อันนี้ก็คูณกันก็เอต้าหนึ่งนะฮะเอต้าหนึ่งต่อไซายเซต้าหนึ่งนะฮะเท่ากับเอต้าสองต่อไซายเอ่อเซต้าสองอันนี้เรียกว่ากฎของกฎของแคกฎของสเนลครับกฎของสเนลนะครับอันนี้มุมตกกระทบอันนี้ตัวกลางเอา่าอ่าดัชนีไฮซัมบูรณ์ของตัวกลางที่หนึ่งอันนี้ของตัวกลางที่สองส่วของตัวกลางที่สองนะครับอ่อย่างเช่นว่าอา่าดัชนีไฮของแก้วนะฮะ เราเขียนอย่างเงี้ยของแก้วที่จริงเขียนในของแก้วเท่ากับสมมติว่า3าส่วนสเนี่ยหมายความว่าอย่างไงก็หมายความว่า,วา,มหมา,วาให้แสงเดินทางจากอากาศหรือสูญอ,อากาศก็ได้เข้ามา,าเขเขในแก้วเราหาค่าทรายของมุมตกต่อทรายของมุมเขเแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาค่าดัชนีเขเเของแก้วได้โดยใช้ค่าทรายของมุมตกนะฮะหาด้วยค่าทรายในแก้วมีหลายชนิดนะครับอันนี้เราได้3ส่วน2ก็คือ1.5อันนี้เมื่อเทียบกับอากาศเอ๊ะทำไมเทียบกับอากาศก็ได้หรือสูญอากาศก็ได้เราถือว่า นะครับอัตราเล็วของแสงในอากาศกับสูญยากาศถือประมาณเท่ากันนะครับเพราะอากาศเนี่ยนะฮะโปร่งใสเบาบางมากเนี่ยถือว่าประมาณเท่ากันความหนาแน่นน้อยไม่ไม่ไม่ต่างกับสุญญากาศมากนักนะฮะประมาณเท่ากันอันนี้เรียกว่าดัชนีสมบูรณ์ถูกไหมครับถ้าเทียบก,กับอากาศหรือสุญญากาศทั้นถ้าเกิดดัชนีของอากาศนะครับเมื่อเทียบก,กับแก้วเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ก็คือ,อน,นี่3ส่วน2ก็เปลี่ยนเป็นสส่วนสามนะ เพราะเราจะได้ว่าสัมปรเอตาสองหนึ่งเท่ากับเศษหนึ่ส่วนเอตาหนึ่งสอครับนะหนึ่อะอันนี้ก็เป็นเป็นความรู้ที่เราสรุปนะครับมาว่าอันนี้เพราะฉะนั้นเราได้สเนลลอออกมาแล้วครับเมื่อเราได้สเนลลรอแล้วเนี่ยเราสามารถจะมาคำนวณลึกจริงลึกปรากฏได้การคำนวณลึกจริงลึกปรากฏเนี่ยนะครับก็ไม่ยากอย่างเช่นเราดูทางด้านนี้นะครับเราจะมีมี มีช่านปลาอยู่ในน้ําก็แล้วกันนี่เป็นปลานะครับเป็นปลาอยู่ในน้ําแล้วเราบอกว่า,าแสงเนี่ยเดินทางจากอันนี้เนี่ยแหละมาหากเขนเนี่ยนะครับนะครับงั้นถ้าเกิดตาเราอยู่ตรงนี้สมมติว่าเราตามองเป็นมุมนะอ,อันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอันนี้ก็คือแสงปลาเนี่ยนะครับแต่ปลาไม่ได้มีแสงนะแสงจากที่อื่นมาเนี่ยนะ้ำไ,ไม่ลึกมากนักนะครับ ก็มาตกกระทบที่ตัวปลาและสะท้อนเข้าตาเราเราเห็นปลาเส้นน้าใสนะครับเราจะเห็นแ่ะปลาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นวัตถุโออันนี้ภาพไอถูกไหมฮะระยะเนี่ยเรียกว่าลึกปรากฏครับระยะตรงนี้เองเรียกว่าลึกจริงครับเราะเราจะเห็นตัวปลาเนี่ยตื้นกว่าเป็นจริงตื้นกว่าเป็นจริงนะครับถ้าเกิดมุมนี้เ,นเป็นมุมตกกระทบเซต้าหนึ่งอันนี้เป็นมุมหักเหในอากาศเซต้าสองอากาศก็คือตัวกลางที่สองนั่นเองตัวกลางที่ตายอยู่ตัวกลางที่หนึ่งก็คือตัวกลางที่วัตถุอยู่ ตัครับเราจะได้ความสัมพันธ์นะนักเรียนอ่านตัวไปหาดูนะครับง่ายๆว่าดัชนีเขาตัวกลางที่นะครับตาอยู่นะนะคือคือตัวกลางที่สองเช่นนี่เป็นอากาศตรงนี้นนะนี่เป็นน้ําเท่ากับทรายของมุมตกกระทบนะครับต่อทรายของมุมหักเหนะครับเราได้ค่านี้ออกมานะครับแล้วถ้าเกิดในกรณีถ้าเรามองเป็นมุมมากๆนะครับเราก็ได้คอร์สเซต้าหนึ่งต่อคอสหารด้วยคอร์สเซต้าสองครับ อันนี้ก็คือสมการโดยทั่วๆไปนะซึ่งสามารถจะหาได้แต่ในกรณีซึ่งน,ออนักเรียนมองตรงถ้าเซต้าหนึ่งเซต้าสองเนี่ยมุมไม่ต่างกันมากนักนะครับออถ้าในกรณีซึ่งอันนี้เป็นวัตถุนะครับแล้วออนักเรียนพยา,ยามมองตรงๆนะฮะเรามองไปทางด้านนี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นอักซึเป็นอากาศนะครับเนี่ยเรามองตรงๆอะครับอ,นนอันนี้เป็นตาเรานะฮะเป็นตาใหญ่ๆหน่อยนะ อันนี้เรามาองตรงๆนะฮะเรามาองตรงๆเราก็จะใช้สูตรเอตาสอเท่ากับไซเซต้าหนึ่ต่อไซเซต้าสนะครับอันนี้เราก็ใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับแต่ในกรณีเช่นนี้เนี่ยเราจะได้ค่าเอต้าสองหนึ่งเท่ากับคอสตรงนี้อ่าอันนี้าอาจจะไม่อ่าอันนี้ไม่ไม่ได้นะฮะอันนี้อาจจะเปลี่ยนนิดนึงตรงนี้เนี่ยเราไอ้ตรงนี้เราไม่ใช่นะครับเราได้ เอท้าสองหนึ่งทัก sin ายเซต้งต่อสายแต่ว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถจะนําไปหาว่ามันจะมีค่าเท่ากับอันนี้ครับตรงนี้คือกฎของเสนลถูกไหมฮะกฎของเสนลเป็นกฎของเสนลแต่เราสามารถอันนี้กฎของเสนลอยู่นะครับเป็นกฎของเสนลเราสามารถนามาหาค่านะดัชนีไอตัวที่สองที่เท่ากับระยะลึกปรากฏครับส่วนระยะลึกจริงครับแล้วคูณกับคอร์สเซต้าหนึ่งครับ หาด้วยคอสเซต้าสองครับนะคอสเซต้าสองนะครับนะครับตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้เราไม่คูณนะตรงนี้เนี่ยจะต้องอ่านี่เป็นกฎของเสนลนะครับเพราะฉะนั้นอ่าตรงนี้เราดัดจีนิโตัวกลางที่ตาอยู่นะครับตัวที่สองด้วยวัตถุอยู่เนี่ยเท่ากับระยะลึกปรากฏหาด้วยระยะลึกจริงคูณกับคอสของมุมตกกระทบหาด้วยคอสของมุมอะไรครับหักเหซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะพิสูจน์กันเนี่ยก็ไม่ยาก นี้อาจจะเอากระดาษมานะครับง่ายๆเลยอย่างนี้นะครับเ,เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับอันนี้วัตถุนะครับโอนะครับอย่างนี้เลยนะพิสูจน์ง่ายๆอย่างนี้นะอันนี้ก็หักเขอกไปถูกไหมอันนี้ก็มาตรงนี้อันนี้มุมเซต้าหนึ่งถูกไหมครับมุมนี้เซต้าหนึ่งนะครับมุมนี้เซต้าหนึ่งด้วยถูกไหมครับแล้วก็หักเข็ไปตรงนี้เป็นมุมเซต้าสองถูกไหมครับตรงนี Hans ้ก็อันนี <m <m ้เป็น A ก็ได้นะฮะอันนี้เป็น B อันนี้แนวนะฮะอันนี้เป็นภาพไนะครับ อันนี้ A B C นะอันนี้ดีนะครับเป็นดีเพราะไอ้ตรงนี้ก็คือระยะลึก S แดดลึกปรากฏอันนี้เป็นระยะลึกจริงฮะ S เราก็จะเห็นว่าค่าไซน์เซตาหนึ่งอันนี้เซตาสองอันนี้เซตาสองด้วยถูกไหมครับเซตาสองด้วยค่าไซนะ์เซตาหนึ่งเนี่ยเมื่อพิจารณาจากนะครับค่าไซน์สามเหลี่ยมเนี้ยสามเหลี่ยมนี้ฮะ A C D นะ ค่าไซน์เซตาหนึ่งก็มีค่าระยะเท่ากับอันนี้มุมฉากนะครับ CD ฮะนะสายเสซีดหารด้วย AD นะครับหารด้วย AD ถูกไหมครับค่าไซน์เซตาสองมีค่าเท่าไหร่ครับไซน์เซตาสองก็คือ CD เหมือนกันถูาากไหมซีดีหารด้วยระยะ BD ถูกไหมระยะบีดีสมการที่1นี่เป็นสมการที่2 เราสมการที่1ตั้งหารด้วยสมก,การที่2นะฮะหตั้งหารด้วย 2, 2> <_ d> 1> 1> ก็จะได้ sin เซต้าหนต่อ sin เซต้าสถูกไหมครับมีค่าเท่ากับนะครับ CD จะตัดไปเท่ากับ bD ครับนะหารด้วยซอ <_ d> ่ีเราเห็นว่า CD จะตัดกันนะฮะ BD หารด้วย AD ฮะหารด้วยเอ <_ d> นี่ตัว AD มีค่าเท่าไหร่ครับ AD เราจะเห็นว่า BD กับ AD นะครับเรามาดูคอสนะเราดูคอสคอสเซต้าหนึ่งเราพิายามที่คอสเซต้าหนึ่งคอสเซต้าหนึ่งก็คือด้าน CA หรือ AC เนี่ยก็คือ S หารด้วยระยะ AD ใช่ไหมฮะระยะ AD นะครับนะเพราะฉะนั้น AD ของนักเรียนมีค่าเท่าไหร่ครับ AD ก็จะเท่ากับ s ส่วนด้วยคอสเซต้าหนึ่งถูกไหมครับ ทำตองเดียวกันนะ cos θ 2สองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับอะไร cos θ 2สองคือ cos cos ของมุมนี้นะก็คือ s d ถูกไหมครับ s that. s that. นะ cos หารด้วยระยะนะครับ b d ครับ b d เพรอลเธอจะได้อะไรครับ b d ก็จะมีค่าเท่ากับ s that, ถูกไหมครั b d เนี่ยจะมีค่า s that. ส่วนด้วยอะไรครับ cos θ 2สองส่วนที่้อเสเราเราไปแทนค่านะครับ บีดีเนี่ยตรงนี้แทนค่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่า BD ก็คือ s 1ส่วนคอสเซตาสองนะบีดีนะฮะเอสแดดศูนย์ด้วยคอสเซตาสองถูกไหมครับส่วนด้วยคอสเซตาสองแล้วเราแทนค่า AD ก็คือ s ส o ่วนคอสเซตาหนึ่งเป็นตัวหารใช่ไหมก็เอสศูนย์ด้วย cos เซตาหนึ่งก็ตัวหารก็เป็น cos เซตาหนึ่งถูกไหมฮะเซต้าหนึ่งหารด้วย s หารด้วย S เพราะฉะน,น adalah, ั้นตรงนี้นี่เองเราจะได้ตรงนี้ออกมาแล้วนะฮะก็คือว่าเราอาจจะมาดูงนี้ว่าได้ว่าอ๋อค่าไซด์เซต้าหนึ่งต่อไซด์เท่าก็คือดัชนี้ตัวกลางที่2ที่คนตัวกลางที่1นึ่ะเท่ากับ s อสดดส่วนเถูกไหมครับเอสดดส่วนเอสระยะลึกจริงนะฮะและปรากฏคูณด้วยคอสเซต้าหหารด้วยคอร์สเซต้าสถูกไหมครับหารด้วยคอร์สเซต้าสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ชัดว่า สมการตรงนี้นะครับสมการที่เห็นตรงนี้ก็คือว่าดัชนีของตัวกลางที่แสงไปหักเหหรือที่ตายอยู่เมื่อเทียบกับตัวกลางที่วัตถุอยู่คือ1นึ่งถูกไหมครับอยู่ที่1เท่ากับระยะลึกปรากฏหานด้วยระยะลึกจรงิงคูด้วยคอสของมุมอะไรฮะตกกระทบหารด้วยคอสของมุมหักเหนั่นเองในตัวกลางที่2นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าโจทย์นะครับไม่ได้กําหนดมุมเซต้าหและเซต้าสให้เราจะถือว่า ดัชนีคตัวกลางที่2ที่ตัวตการที่1เท่านี้นะฮะเท่ากับระยะลึกปรากฏหาด้วยระยะลึกจริงนะครับอ,อย่างนี้โจทย์พวกนี้ก็จะมีมากมายนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะเดี๋ยวเห็นฟองอากาศนะครับทางด้านนี้เนี่ยเป็น S1 นดัตนะฮะเท่ากับสูวาาเซนติเมตร5เซนติเมตรแล้วถ้ามองทางด้านนี้เนี่ยจะเห็นฟองอากาศเนี่ยเป็น S 2ดัเนี่ยเท่ากับ8เซนติเมตร ถามว่าจริงๆแล้วฟองอากาศเนี่ยแท่งแกลล้วเนี่ยหนาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใช้หลักการอันนี้เองนะฮะมาใช้ในการแกลล้เพื่อหาระยะลึกจริงทางด้านนี้ถูกไหมฮะ s 1ถึงทางด้านนี้แล้วหาลึกจริงทางด้านนี้ s 2เอา s 1 s 2มารวมกันนะครับก็จะเป็นความยาวหรือความหนาของแท่งแกลล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแนวของการเรียนรู้ในเรื่องของการหากเขผ่านระยะลึกจริงลึกปรากฏนะครับ เพราะฉะนั้นสมการง่ายๆที่นักเรียนสามารถจะหาได้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนักนะครับต่อไปนะครับเรามีอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องของการาแทรกสอดนะครับของแสงเนี่ยการแทรกสอดของแสงจะใช้การคำนวณเช่นเดียวกับเรื่องคลื่นนะครับแล้วก็ใช้การคำนวณเกี่ยวกับเรื่องของเสียงนะครับการแทรกสอดของแสงเป็นอย่างนี้นะครับการแทรกสอดของแสงเ,เราก็คงจะ เออมี1ก็คือว่าถ้าเกิดมีแหล่งกำเนิดแสง S 1กับแหล่งกำเนิด S 2นะครับหรือใรลักษณะเดียวกันว่าตรงนี้อาจจะโบเป็น s ล l i d S 1ก็เป็น s ล l i d S 2อนะครับอันนี้เป็นแหล่งกำเนิดอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยส่องไปนะครับหรือว่าเป็น Eas s ล l i ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นฉากอันนี้เป็นฉากนะครับถ้าแสงส่องออกไปเนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดแบบอาพั an, นและเฟดตรงกัน เราเขียนว่าตรงนี้เป็นตำแหน่งเนี่ยจะสว่างกลางครับนะเนี่ยเ,เราเราเขียนไวแล้วอย่างเงี้นะตรงนี้คือแนว A0 เป็นแนวสว่างกลางนะครับจากนั้นอันนี้ก็เป็นตึกต,ตำแหน่งมืดที่1จากแนวกลางมืดที่1จากแนวกลางอันนี้ก็เป็นสว่างที่1นะะจากแนวกลางอันนี้ก็เป็นสว่างที่1จากแนวกลางนี่เป็นมืดที่2และ N2 เพราะฉะนั้นถ้าจุด p ใดๆนะครับอยู่บนตรงนี้นะครับแนวนะ อย่างนี้ครับแล้วก็ลากอันนี้มาอันนี้เป็นมุมเซตานะฮะถ้าจุด p นะครับอยู่บนแนวสว่างที่ n ใดใดนะครับสำหรับแหล่งกำเนิดแสงผ่านสลิดก็ได้นะครับหรือเรามองผ่านสลิดอันนี้เราจะได้สูตรว่า d า s i n เซตาเท่ากับ n ลัมดานะครับหรือพาร์ติทิฟก็คือ s 2 p ลบ s 1 p นะถือเราทำข้างล่างนี้ก็คือ s 1 p ลบ s 2 p อะไรเนี่ยนะฮะเราก็จะได้เน,นี่ยออกมาหรือ p d าร์ท difference เท่ากับ n ลมดา นะครับหรือถ้าในกรณีซึ่งมุมเซต้าไม่มากนักอันนี้เป็นระยะ x นี่เป็นระยะ l นะค่าไซนา์กับค่าแทนมีค่าใกล้เคียงกันมากเราก็จะ dx ส่วนอะไรครับส่วน l เท่ากับจำนวนเต็มของแลมด้าอันนี้ก็เป็นสมการรวมนะครับแล้วแต่จะใช้ก็เหมือนกับเรื่องของคลื่นน้ําและเสียงนะครับอันนี้เราก็ได้ถ้าเกิด n ท่ากศูนย์หมายถึงแนวสว่างแนวกลางนะครับเราดูที่ฉากเนี่ยจะเป็นลักษณะตรงนี้เป็นสว่างกลางนะครับเป็นสว่างกลางแล้วก็ มืดแล้วก็สว่างอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้สว่างนะฮะอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับถ้าเอ็นทั้หหมายถึงแนวสว่างที่1จากแนวกลางเอ็นทั้สหมายถึงแนวสว่างที่สองจากแนวสว่างกลางน,นี่ a 2สองตัวครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการแทรกสอดของแสงนะครับสําหรับการแทรกสลิดคู่เนี่ยจะมีเกรดติ้งนะฮะเ,เกรดติ้งเนี่ยฮะก็จะมีมีจำนวนช่องมากมายนะครับอย่างเช่นบอกว่าเกรดติ้งชนิดหนึ่งเนี่ยเท่ากับ3000 ลายหรือ3 0 0พันเส้น,นเล็กๆเนี่ยจากช่องก็เห็นเป็นเส้นๆนะต่อเซนติเมตรเนี่ยระยะห่างระหว่างช่องก็คือเช่น3 0 0พันะฮะค่าดีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เศษหนึ่งส่วนสามพันนะครับนะทำเป็นเมตรก็คือคูณด้วยสิบกำลังลบอะไรครับลบสองนะเมตรเพราะระยะห่างระหว่างช่องเนี่ยนี่คือตัวดีนะก็จะใช้เศษหนึ่งคูณสิบกำลังลบสองหนึ่งส่วนสามพันคูณกำลังลบสองหน่วยเป็นเมตรถ้าบอกเป็นเซนติเมตร เอ่อมาให้เซนติก็คือสี่กำลังลบสองอย่างนี้เป็นต้นเราก็สามารถมาแทนค่าในสูตรนี้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากสําหรับเรื่องแสงนะจะใช้คํานวณเรื่องเสียงเช่นเดียวกันของคลื่นน้ําเช่นเดียวกันมีอีกนิดนึงฮนะในเรื่องของสลิดเดี่ยวครับสลิดเดี่ยวเนี่ยนะครับไอในกรณีสลิดเดี่ยวเนี่ยนะครับเอ่เอถ้ามีแสงผ่านสลิดเดี่ยวเนี่ยเราขยายใหญ่นะครับเราขยายใหญ่นะครับาการคํานวณแนวมืดนะฮะถ้าจุด P เนี่ยเป็นแนวมืดใดๆ นะครับจุดพีเนี่ยเป็นแนวมืดใดๆนะครับอ,อ,อันนี้เป็นเซตาเป็นเซตาเป็นแนวมืดใดๆเนี่ยคือแสงเดินทางจากนี่มาและแสงเดินทางจากนี่มาหาักล้างออมาแทรกสอดแบบหักล้างตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ว่าถ้าเป็นแนวมืดใดๆนะครับเราก็จะได้ว่าสูตรนะที่เราได้ว่าก็คือใช้หลักของไฮเกนในการพิจารณานะครับได้ดีจุดพีเป็นแนวมืดนะดีไซน์เซตาเท่ากับ n อ็นแลมดาครับ คล้ายๆว่าถ้าจําได้ว่าถ้าเป็นสลิดคู่หรือว่าเกรตติ้งเนี่ยดีไซน์เาเทอนั้นใช้คํานวณสําหรับตําแหน่งสว่างนะที่ N ใดๆแต่ถ้าเป็นสลิดเดี่ยวนะฮะเราถือว่าตรงเนี้ยเป็นดีไซน์จะตำแหน่งตำแหน่งมืดโดยเอ็นต้องเริ่มตั้งแต่1นะฮะไม่ใช่0นะูนย์ะเเป็น1หมายความว่ามืดที่1จากแนวสว่างกลาง A0 นะเป็นมืดที่1นะครับ นะแต่ถ้าเกิดในกรณีซึ่งถ้า N เท่ากับสหมายถึงเป็นมืดที่2นะฮะจากแนวสว่างกลาง A0 นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแนวสว่างนะก็จะมีสูตรว่า d s ไ n เซตาเท่ากับ N บวกครับเศษหส่วนสคูณด,ด้วยแลมด d าครับจะมีสูตรนี้ขึ้นมานะครับ d s ไซเอ็นบวกคือหมายว่า n เนี่ยนะฮะถ้าเป็น1เนี่ยหมายถึงเป็นมืดที่1จากแนวสว่างกลาง n เ,เริ่มตั้งแต่หนึ่งนะฮะนะครับ เปัก็คือมืดที่2จากแนวสว่างกลางอันนี้สำหรับสลิตเดี่ยวนะฮะที่พิจารณาตำแหน่งสว่างก็จะใช้สูตรนี้ออกมานะครับหนึ่สามนะครับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงสว่างที่1น,นะจากแนวสว่างกลางนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอคำนวณน,นะฮะง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของสวิตเดี่ยวแล้วก็สวิตครู สลิดคู่นะฮะมีอีกอันหนึ่งในเรื่องของแสงก็คือว่านอ,นอกจากการแทรกสอดแล้วก็ยังมีการเลี้ยวเบนนะครับเมื่อแสงเนี่ยผ่านชิดเดียวก็จะมีการแทรกสอดคือสมบัติการแทรกสอดกับการเลี้ยวเบนเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปนะครับเราอาจจะลองมาดูโจทย์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับว่าโจทย์ที่จะถามนะครับเรามาดูทางล้านนี้ดีกว่านะครับในระยะเวลาที่เหลืออยู่นะครับ เรามาดูว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราจะาคิดยังไงนะฮะเราจะพิจารณาอย่างไรนะครับเอาละฮะเราลองดูนิดนึงว่า,เ,าเมื่อแสงนะครับเคลื่อนที่ผ่านไปยังตัวกลางนะครับที่มีค่าดัดชนีเหมากกว่าอากาศปริมาณทางฟิสิกส์บริเวณใดมีค่าลดลงตัวข้อนี้ดูแล้วเนี่ยก็จะไม่ได้ยากอะไรนะครับเมื่อแสงเดินทางอย่างตัวกลางที่มีค่าดัดชนีเหมากกว่าอากาศ นะครับมากกว่านะฮะจากเช่นอากาศไปแก้วนะปริมาณทางฟิสิกส์คุอะไรมีค่าลดลงนะข้อนี้ก็จะตอบความถี่เท่าเดิมใช่ไหมครับนะปริมาณที่สมที่ตอบได้ก็คือที่ชัดเจนนะฮะอันนี้ความถี่เนี่ยมือมีมีตัวตัวถูกก็คือความถี่ความถี่เนี่ยเท่าเดิมนะฮะมีค่าลดลงก็คือข้อ2ครับนะครับข้อ2นะครับเพราะเวลาแสงเดินทางจากอัตราเร็วจะลดลงถูกไหมครับความยาวขึ้นเนี่ยครับ ปริมาณมีค่าลดลงก็คือว่าเมื่อ v เท่ากับ f แลมดาถ้าแลมด้าลดอัตราเร็วลดเพราะความถี่คงที่นะครับอันนี้ปริมาณนี้ก็คือความยาวคลื่นจะมีค่าลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นการทบทวนเป็นความเข้าใจนะครับต่อไปอาจจะมาดูข้อนี้อีกข้อหนึ่งนะครับจ,จะมาดูอีกข้อหนึ่งว่าข้อนี้อัตราเร็วของแสงในเพชรเนี่ยมีค่าเท่ากับ1.2 4คูณสีกำลัง8เมตรต่อวินาที นะครับแล้วก็เพชรมีค่าดัชนีหักเหเนี่ยเท่าไหร่อัตราเร็วของแสงในเพชรนะฮะเเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าเอ๊ะเอตาสองหนึ่งนะเท่ากับจำน,นนะมะไซน์เซต้าหนึ่งต่อไซน์เซต้าสองเท่ากับ V1 ต่อ V2 เท่ากับแลมด้าหนึ่งต่อแลมด้าสองแล้วเดี๋ยวเราเพิจารณาสูตรนี้ดูแล้วว่าน่าจะจับคู่ใดเนี่ย มาหาความสัมพันธ์กันนะครับน่าจะจับคู่ใดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีเช่นนี้นะตรงนี้กับตรงนี้เนี่ยจะทําอย่างไรนะฮะอันนี้เราก็จะได้ว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดตัวอัตราของแสงในเพชรเท่ากับเท่านี้เพชรมีค่าดัดชนีหักเหเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดให้แสงเนี่ยเอาเดินทางจากอากาศหรือสูญจากาศก็แล้วแต่นะครับมาหักเหในเพชรอันนี้ก็เป็น2ก็คือเพชรถูกไหมฮะ อันนี้ก็เป็นอากาศถูกไหมฮะหรือสูญอากาศก็ตามนะฮะวันสองนี่เป็นเพชรวีนี่ก็เป็นอะไรฮะนายอะไรครับอากาศถูกไหมฮะอากาศอันนี้ก็วีนละฮะในเพชรนะฮะวีในเพชรทีนี้อัตราเรของแสงในเพชรนชรี่เท่ากับหนึ่งจุดสองสี่นะฮะเราก็จะเห็นว่าดัชนีถ้าอากาศเนี่ยนะครับเออก็คือสามใช่ไหมฮะคูณสี่ก็ลงแปดอะไรครับเมตดเปอร์เซกนะในอากาศนะฮะ ประมาณเท่ากับศูนยากาศว v ในเพชรนี่เท่าไหร่ครับ v ในเพชร v ในเพชรก็คือ1.24คูณ10กําลังอะไรฮะ8เมตรต่อวินาทีวันดัชนีของเพชรนะฮะไดมอนด์เนี่ยเพชรนะเมื่อเทียบกับอากาศแล้วก็ไม่ได้เกินสมบูรณ์นะก็จะกรสา3หารด้วย1.24นะครับคำตอบนี้ก็คือโดยประมาณเนี่ยนะก็ประมาณ2.42ในประมาณนี้นะครับ พราะฉะนั้นข้อที่เราไม่ตอบเลยนะครับก็คือ,อ,อข้อไหนครับข้อที่เราไม่ตอบเลยอย่างข้อนี้เราไม่ตอบไแล้วนะนะครับดัชนีเขเพชรมีดัชนีเท่าไหร่นะครับอันนี้เราไม่ตอบอยู่แล้วข้อนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้ก็คือ2.42อนะครับอันนี้แล้วก็ง่ายๆนะเราก็ใช้สมการาที่ไม่ยากนักนะครับในการที่จะคํานวณหาดัชนีของเพชรโดยที่เราจะเห็นว่าถ้า2เนี่ยแทนเพชร หนึ่งแทนอากาศแล้วก็อันนี้ก็คือนี่ก็แทนอากาศใช่ไหมสองนิวเพชรแล้วก็ง่ายๆอย่างนี้นะก็ตอบข้อ4นะฮะอันนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของการนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการอะคนะอาจจะมีตัวอย่างข้อ3นะครับจริงถ้านักเรียนมีคู่มืออยู่แล,แล้วเราจะมีเฉลยให้อยู่แล้วนะครับจะมีเฉลยลองดูข้อ3อีกสักเล็กน้อยนะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่ไม่ยากนักนะฮะที่บอกว่า ลังสีของแสงเคลื่อนที่จากน้ำไปยังอากาศดังรูปถ้าใดของน้ำเนี่ยเท่ากับ1.33และของอากาศเท่ากับค่ามุมเซตา1มีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับแสงเคลื่อนที่จากน้ำไปยังอากาศอันนี้เป็นน้ำไปยังอากาศอันนี้เราก็ใช้กฎของสเนลถูกไหมครับเอตา1ไซน์เซตา1ถูกไหมครับเท่ากับเอตา2ไซน์เซตา2นะครับ เราจะเห็นว่าแสงเนี่ยนะครับดัชนีของน้ำเนี่ยเท่ากับ1.33ถ้าอันนี้เป็นน้ำหนึ่งก็คือน้ำถูกไหมครับอันนี้ก็คือน้ำแล้วก็แทนไปนะครับน้ำเนี่ยดัชนีของน้ำเนี่ยนะสมมติว่าเป็นเท่าไหร่ฮะแล้วก็แทนค่าลงไปเขาบอกว่าังดัชนีของน้ำเท่ากับ1.2ก็แทนเขา 1. อะไรครับ 1. 3.3ถูกไหมฮะทรายมุมตกก็คือทรายเซต้าหนึ่งถูกไหมมุมตกกระทบนะ แล้วก็อันที่ n 2ก็คืออะไรครับอากาศใช่ไหมอากาศก็เป็น1ถูกไหมครับเป็น1นะครับายเซตก็คือ s i ายเท่าไหร่ครับ s i ายเกองศาซายเกก็เป็น1ถูกไหมครับมีค่าเป็น1นึ่งมนรายเซตาหก็เท่ากับเซตหส่วนหนึ่งจุดะครับเซตหส่วนหนึก็โดยประมาณนะโดยประมาณก็ประมาณเท่ากับศูนเจ็ดห้าประมาณนี้นะฮะจะเห็นว่า 1.33เนี่ยกับประมาณ1.414เนี่ยถ้าเราสกัดรูปสอง1.414เนี่ยค่าใกล้เคียงกันจะมีค่าใกล้เคียงกันนะครับรันโดยประมาณแล้วเนี่ยคำตอบเนี่ยก็คือประมาณ45องศานะครับเราอาจจะออกประมาณ48นะแต่เราคำนวณคร่าวๆคือประมาณ45องศานะครับแต่คำตอบเนี่ยประมาณ48.6องศานะครับเราก็ตอบตัวเลขใกล้เคียงนะครับโดยใช้เทียบจากตรงเนี้ยนะครับ เราก็สามารถจะหาว่าตรงนี้มันมุมเซตาจะเป็น45นะอันนี้ก็ประมาณเราตอบค่านี้นะแต่ว่าตรงนี้เราได้จริงๆแล้วนี่ประมาณ48กว่านะครับอันนี้ก็ใช้กฎหลักการข้อนี้ใช้กฎของอะไรครับสเนลลอฮะใช้สเนลลออก็สามารถที่จะคำนวณเรื่องนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าในการเรียนรู้เรื่องแสงเนี่ยครับก็จะมี ข้อสำคัญสำคัญอย่างเช่นเรื่องของแสงเนี่ยเป็นขึ้นตามขวางนะครับก็มีสมบัติทั้งสีข้อล่ะก็คือหักเขสะท้อนแทรกสอดและเลี้ยวเบนนะครับหวังว่านักเรียนทุกคนเนี่ยคงจะได้ทบทวนในเรื่องของแสงจากบทเรียนและจากบทปฏิบัติการที่นันกเรียนได้ทดลองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสะท้อนกลับหมดนะอย่างนี้เป็นต้น,นและการเกิดรุ้งซึ่งใช้สมบัติของการหักเขและการสะท้อนกลับหมดครับวันนี้ก็ จะขอพูดเรื่องแสงไว้นี้ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับได้ไปทบทวนในเรื่องของวิชาฟิสิกส์แล้วก็จากแบบเรียนฟิสิกส์ของสะส,ะสะทด้วยนะครับก็จะทําให้เราเข้าใจฟิสิกส์อย่างแท้จริงครับสวัสดีครับในวันนี้ครับสนใจขอรับเอกสารได้ที่รายการทบทวนความรู้มอปลายศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุทยาเตราชเทวีกรุงเทพ1น0 0 0 หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรับชมได้จาก w w w n f e g o t h e t v เลือกเอกสารประกอบการรับชม